สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับกลับมาเล่นเกมไลน์เลนเจอร์ที่เรารักกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาถ้าใครจำได้เนาะคลิปก่อนนะซากะก็เสร็จผมมาละนะครับผมวิธีที่ทำให้ซากะได้ซากะมานะครับผมดูในคลิปก่อนได้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอัพซากะต่อนะครับผมก็อัพแล้วนะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมนะครับพร้อมที่จะอันตราอัพเกรดเรียบร้อยนะครับแต่ติดอย่างเดียวนะครับตังค์ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็รอคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็จะไปเล่นสเตจหลักนะจริงผมเล่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคลิปที่ผมอาจมีปัญหานะครับก็เลยมาเล่นอีกรอบนึงก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เล่นด่าน84ไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมตัน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 ก็จะไปเรื่อยๆนะครับคลิปหนึ่งก็ทีละ12ด่าน12ด่านเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่นเรื่อยๆกับมาบอกให้รู้นะครับว่ามีกิลไหนบ้างนะครับผมเอ้ยมีผมใช้ตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมทีมผมจะเป็นอย่างนี้นะผมจะเอาตัวแจ็คไว้นะแน่ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัพเป็น9ดาวให้ได้นะครับตัวนี้นะครับเจมแวมไพร์ผมคิดว่าจะไว้เป็นตัวแทงนะเพราะ HP ตัวนี้เยอะมากนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทงได้นะครับ นะครับผมก็มีของดีนะครับก็คือเลี้ยวรองเท้าขนาด7ดาวอันนี้มานะครับอันนึงนะครับก็ต้านสกิลหลบสกิลพลังชีวิตอีก4นะครับผมแล้วก็มีอัตราหลบหลีกนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะมีอัปเกรดค่าจำกัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี้เป็นตัวแทงชั่วคราวนะครับแล้วก็ตัวนี้มานะครับเอเจนต์เขียวซันลี่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เป็นตัวยิงไกลตัวสเปซนะครับผมแล้วก็จะมีแน่นอนมีสกะเป็นตัวสเปซอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีบัฟดีด้วยนะครับผมก็อัพอัลต้าไปเนาะนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอามาไว้ใช้นะครับก็คือตัวบินนะครับผมที่ผมมีอยู่นะครับก็คือตัวอะไรวะนี่นะครับผมเลโอนาร์ดนะครับตัวนี้นักเวทจิ๋วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวบินไงแล้วก็ตีก็ไม่เบานะเอาจริงๆเดี๋ยวถ้าผมอัพแล้วเป็นอัลต้าเนาะหมอผีเนี่ยไม่เบาแน่ๆนะผมแล้วก็มันลอยด้วยไงมันก็ไม่โดนตีง่ายๆนะผมคิดว่าจะเอาตัวนี้แหละซิลฟุกุเดี๋ยวเตะทิ้งไปนะผมไม่ใช่ละนะผมคิดว่าไม่ใช่นะผมหลังจากที่อัพซากะแล้วนะโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็จะไปเล่นสเตจพิเศษสักทีหนึ่ง PVP สัก2ทีหอคอยไล่ขีดจำกัดอีกสัก3ทีนะครับผมปะแม่งเล่นหมดแล้วนี่วะไม่เล่นละนะครับผมเล่นแค่นี้แหละครับวันหนึ่งคิดว่าจะเล่นแต่ตัวด่านสุดท้ายนะครับผมเพื่อเก็บเงินนะตอนนี้เงินไม่พอ PVP ดีกว่าโอ้เบเบนะครับทีมแบบนี้เหรอปล่อยฟรีออโต้แล้วปล่อยฟรีได้เลยนะครับจริงปะมาดูกันนะผมก็ตัวแล้วก็เวลเยอะอยู่นะเออยิงไปลูกยิงไปลูกเออตบสากะอัดดิเออเออสบายสบายนะครับโอ้ยเฮ้ยตัวไหนบัฟวิ่งเร็วชิบหายโคตรดีโอเคประมาณนี้นะครับสบายสบายนะครับเป็นทัก 3-4 ครั้งนะครับโอ้สบายเบเบนะครับเบเบเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นทางซ้ายนะอ๋อแบบว่าซิโรฟุกุงี้เฮ้ยแบบนี้ได้ไงสู้เขาสู้ไอฮิเมะให้ได้ได้ละสู้ได้ละมาดิครับก็มาดิครับตอนนี้ผมขาดแคลนเงินมากเงินทองนะขาดแคลนทุกเงินทุกทองเลยตอนนี้โอเคนะครับสตาร์หนึ่งแล้วกันโอ้ได้โอ้สบายยาวๆครับยาวๆก็คิดว่าทีมผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นคนบอกผมว่าให้เก็บเพชรรอคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสต้องมีตัวดีๆมาแน่นอนนะครับผมนะ
ตอนนี้ก็ตุลาเนาะปลายเดือนละตุลานะครับก็อีก2เดือนพอดีแหละเทพพอดีของก็เต็มเต็มพอดีทั้งรูบี้ทั้งนู่นทั้งนี่นะครับผมลืมบอกว่าผมไม่ได้สายฟรีแล้วนะผมซื้อไปหลายยานแล้วตอนนี้ทำงานมีเงินเองนะครับก็ใช้ทุนไปค่อนข้างนิดนึงนะก็เยอะนิดนิดหน่อยหน่อยขำ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 เต้นเต้นเต้นยังไม่เจอตัวที่แบบ challenging เท่าไหร่เลยอ้าวเข้าหลีกเงินเป็นหลีกเงิน2แล้วจ้ามาได้ลูบี้มาอีกโอ้คนนี้สู้ได้ไหมวะต้องลองแต่อาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่ามีเรนเจอร์ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้อีกอัศวินบาวเหล็กโอ้สู้ได้ไหมวะแบบนี้ต้องใช้ของมาต้องลองครับไม่ลองไม่รู้การ์เดียนมาก่อนเลยการ์เดียนฟรีดโอ้โหโดนว่ะโอ้โหมีดิโอเฮ้ยทำไมเราโดนแคนเซิลหมดเลยวะสู้ได้มั้ยเนี่ยเราแคนเซิลฝั่งเขาบ้างดิเฮ้ยสู้ไปห้ามแพ้ห้ามแพ้สู้มันไอ้สากะไม่มีบัฟที่2เสียใจโอ้โดนตายแล้วตายจอยตายเบิร์ดแพ้เลยสู้ไม่ได้วะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเล่นหอคอยไร้ขีดจำกัดต่อ ผมลืมบอกไปนะครับว่าผมซื้ออาวุธ7ดาวไว้ว่ะวันนี้มาเปิดเผยกันว่าอาวุธ7ดาวที่ผมได้จะเป็นอะไรไปดูกันนะครับผมซื้ออาวุธ7ดาวไว้ว่ะช่วยกันลุ้นด้วยนะครับว่าผมจะได้อาวุธ7ดาวดีหรือเปล่านะครับไปเลยทีบอุปกรณ์7ดาวไปสาธุทำไมผมถึงมาเปิดตอนนี้นะครับผมก็คือถ้าใครรู้ว่าผมได้ซากะมายังไงนะครับผมนั่นแหละนะครับเราต้องโชคร้ายก่อนนะครับเพื่อให้เราได้โชคดีที่หลังนะครับไปเลย yes ปืนเยี่ยมลีโอนาร์ดวะพลังโจมตีอัตราเลสกิลโหผมว่าของดีเลยนี่อัตราความแม่นของทักษะด้วยนี่แม่งเพอร์เฟกต์มากเลยแล้วดูเป็นของสีเหลืองด้วยโหหรือว่ามันของสีเหลืองแล้ววะเพอร์เฟกต์มากเลยแจ็คดีไซน์ดีแบบยิงแบบทุนน่ะใช่ไหมพอดีเลยแจ็คยังไม่ได้ใส่ของใช่ไหมอันนี้มันสำหรับอะไรเรนเจอร์อะไรอ้าวเวนอันนี้เรนเจอร์อะไรวะเรนเจอร์สายว่องไวใช่ไหมเฮ้ยมึงเรนเจอร์สายอะไรอ๋อนี่ซากะทุบผิดตัวแม่ไอเราก็ว่านึกว่าแจ็คตัวนี้เป็นแจ็คเฮ้ยไม่ได้นี่แหละถูกต้องเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สุดๆโอ้โหถ้าอัพเสร็จนี่มึงรู้เรื่องผมบอกเลยรู้เรื่องแน่นอนอัปเกรดสิตังมีพอไหมเนี่ยอัปเกรดสิตังมีพอไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นตังมีไม่พอวะแค่นี้ก็แบบโหดจัดบอกเลยทั้งโหดทั้งโกงครับผมอัตราการใช้สกิลหลบหลีก 79% ต้านสกิล 59 โอ้แม่นยำบวกอีก 18 เดี๋ยวนี้มีแม่นยำของทัศะด้วยเหรอคืออะไรวะแต่ที่ได้มาคือ HP นะครับกับพลังโจมตีนะครับคือแบบมหาศาลเหมือนเดิมทับเต็มนี่รู้เรื่องทับเต็มนี่รู้เรื่องแน่นอนโอเคเอ้าร้านค้ามีอะไรให้ผมอีก
ผมเอาของไปหมดแล้วนี่เอาแพ็กเกจของนกก็ซื้อแล้วเนี่ยขอโทษทีนะครับรับก่อนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมารับคราวหน้านะใจเย็นใจเย็นตอนนี้ยังมีขนนกอยู่ครับผมโอเคมาเลยนะครับบอมียันอียังนะครับมาเลยนะครับมาเลยมึงโดนกูแน่บอสมึงมาโดนแจ็คกูแน่แน่ไปซันลี่ไปเอ้ยมาดอกเดียวจอดแน่นอนโอ้โหกลายเป็นแซลลี่ยิงไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันเฮ้ยของ5 6ดาว6ดาวซะ5ดาวเฉย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 มากเฉยมากอยากได้เงินว่ะตอนนี้หาเงินอัพอยู่ครับผมเออนี่แหละของที่เราจะได้เงินมานะครับผมไปจัดไปครับอย่าให้ขาดไปแซลลี่มึงไปไปจบนะครับแค่นี้แหละเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมกดตัวไปเร็วเออมีเงินอัพละคราวนี้โอเคมีเงินอัพละสบายๆนะครับขออีกสักอันเงินข้าต้องการเงินตอนนี้มาอัพนะครับมาเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเลยเกือบโดนแม่งวิ่งมาอย่างเร็วเกือบโดนเราไหมล่ะตั้งตัวไม่ทันเลยจบเงินพอแล้วไปอัพต่อนะครับโอเคถ้าเทียบกันระหว่างแจ็คกับซากะนะผมจะปั้นแจ็คก่อนนะคิดว่าน่าจะดีกว่านะเพราะเป็นตัวตั้งตัวตีในการตีของเรานะครับผมน่าจะนะผมจะปั้นแจ็คก่อนนะหรือซากะดีนะทุกคนสามารถที่จะช่วยออกความเห็นได้นะแต่ว่ากว่าจะออกความเห็นปุ๊บผมก็คงตัดสินใจไปแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่าคลิปอาจจะดีเลย์สัก 5-6 วันนะครับผมไปอาให้แจ็คต่อนะครับผมส่วนซากะจะอัพขั้นต่อไปนะครับก็รอก่อนนะเพราะว่าตังค์ไม่มีครับล้านกว่าแพงชิบหายอัพอันต้าตัวหนึ่งแพงชิบหายเอ้ยโหนิดเดียวป่ะจบแม็กของแม็กแล้ว7ดาวเอาดีครับผมเอาดีครับผม4 4 4 4 4 4อัตราใช้50โอเคเอาดีครับเอาดีครับพลัง20ล้านตี3ล้านเอาดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปมันนานแล้วนะครับผมเจอใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมกิติศักดิ์เหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย